ปัญหาจอขีดเขียวใน iPhone 14 Pro Max แล้วก็ปัญหาวิดเจ็ตแบตเตอรี่ AirPods แสดงข้อมูลผิดเพี้ยนถูกแก้ไขแล้วใน iOS 16.3 ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีผู้ใช้งาน iPhone 14 Pro Max รายงานว่าตัวเองเจอปัญหาจอขีดเขียวก็คือมีเส้นขีดเขียวทะแยงอยู่ที่หน้าจอนะคะหลังจากนั้นเนี่ย Apple เขาก็ได้ทราบแล้วนะคะแล้วเขาก็นำมาปรับแก้ไขแล้วก็ปล่อยอัปเดตมาพร้อมกับ iOS 16.3 ใครที่ใช้งาน iPhone 14 Pro Max อยู่นะคะแล้วเจอปัญหานี้เนี่ยสามารถอัปเดตได้เลยค่ะมีการแก้ไขปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะใน iOS 16.3 ที่ Apple เขาอาจไม่ได้บอกนะคะก็คือมีการแก้ไขปัญหาวิดเจ็ตแสดงแบตเตอรี่เคส AirPods นะคะก็คือใน iOS 16.2 เนี่ยมีผู้ใช้ไปเจอมาว่าวิดเจ็ตแสดงแบตเตอรี่เคส AirPods นะคะแสดงว่ามีแบตเตอรี่ 0% ทางที่จริงๆแล้วมันมีแบตเตอรี่เยอะกว่านั้นนะคะใน iOS 16.3 เนี่ย Apple เขาก็แก้ไขให้แล้วค่ะใครที่เจอปัญหานี้ก็ไปอัปเดตได้เลยเช่นกันค่ะและใครที่รออยู่ว่าเอ๊ะจะอัพเลยดีหรือเปล่านะคะนุ้งนิดก็ได้ไปซาวฟีดแบคจากกลุ่มผู้ใช้ iPhone ในกลุ่ม iPhone User Thailand มาให้นะคะเขาอัพกันตั้งแต่วันแรกเลยก็คือวันนี้วันที่24มกรานะคะหลายคนบอกว่าแบตอึดขึ้นนะคะแต่บางคนก็บอกว่าแบตไหลอันนี้น่าจะเกี่ยวกับหลายๆปัจจัยนะคะใครที่แบตไหลเนี่ยก็ลองรีเซ็ต All Setting เครื่องสัก1รอบนะคะเพื่อที่แบตของเราเนี่ยจะได้ปกติมากขึ้นแล้วก็เพื่อให้ระบบกับตัวเครื่องเนี่ยเขาทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นค่ะบางคนนะคะก็บอกว่าเครื่องไม่ค่อยร้อนนะคะจากที่นุ้งนิ้งได้ไปลองอ่านความคิดเห็นมาของผู้ใช้ที่ใช้จริงๆเนี่ยตั้งแต่วันแรกนะคะส่วนใหญ่นะเสียงส่วนใหญ่เขาบอกว่าดีขึ้นดีกว่า iOS 16.2 ในเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องร้อนค่ะคลิปนี้นุ้งนิ้งก็มาสรุปเรื่องใหญ่ๆให้เท่านี้ก่อนนะคะใครที่อยากดูว่า iOS 16.3 Apple เขาเพิ่มฟีเจอร์อะไรมาใหม่บ้างแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาอื่นที่นุ้งนิ้งไม่ได้พูดในคลิปนี้นะคะสามารถตามไปดูคลิปได้เลยเดี๋ยวนุ้งนิ้งแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุ้งนิกฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิกขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ